เก่งมากเห็นไหมคะหลายคนอ่านได้ด้วยตนเองป.3แล้วมีใครที่ยังอ่านไม่ได้อีกลูกมีไหมมีไหมคะก็คงไม่มีละเรียนมาหลายปีอนุบาล3ปีป.1 2 3 3ปีรวมกันแล้วเป็นกี่ปีเอ่ย6ปีคงแก่เรียนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปที่มีความกว้างและความยาวได้แก่รูปอะไรบ้างลูกรูปปลายทางช่วยตอบด้วยรูปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปห้าเหลี่ยมนอกจากนี้ก็ยังมีรูปอะไรอีกต่อไปค่ะเก่งมากเห็นไหมคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราส่วนใหญ่ก็จะมีองค์ประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งสิ้นแม้แต่ในห้องเรียนของเราเด็กๆลองสังเกตสิลูกมีรูปอะไรบ้างเอ่ยที่มีองค์ประกอบเป็นรูปเรขาคณิตมีรูปอะไรบ้างคะมีรูปอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีรูปวงกลมมีรูปวงรีมีไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมองเห็นไหมคะลูกมองเห็นไหมโอ้โหทั้งนั้นเลยแสดงว่ารูปเรขาคณิตนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเด็กๆต้องเรียนรู้กันแล้วต้องเข้าใจถึงเรื่องของรูปเรขาคณิตด้วยนะคะเรื่องราวของรูปเรขาคณิตด้วยต่อไปค่ะเด็กๆลองอ่านลูกลองอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเก่งมากเขาบอกว่ารูปเรขาคณิตแต่ละชนิดนั้นเราจะสังเกตได้จากเส้นขอบรูปรู้จักเส้นขอบไหมคะรู้จักไหมรู้จักไหมบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นเลยหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกับเพื่อนของเรากิมจูกิมจีหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเด็กๆต้องรู้จักสังเกตได้จากเส้นขอบรูปนะคะแล้วก็จำนวนด้านแล้วก็จำนวนมุมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้นขอบเป็นยังไงนะจำนวนด้านเป็นยังไงแล้วก็จำนวนมุมเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้รูปอะไรเอ่ยรูปวงกลมไหนลองทำท่ากลมสิลูกกลมกลมกลมเหลี่ยมทำไงเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมให้ปลายทางนะคะทำท่ากลมค่ะกลมขออนุญาตนะคะขออนุญาตมาที่คุณครูนิดนึงค่ะกลมเหลี่ยมเหลี่ยมให้ทำแบบนี้ค่ะเหลี่ยมตั้งฉากเข้าไว้เห็นไหมคะเป็นเหลี่ยมไหมคะเป็นไหมเหลี่ยมกลมเหลี่ยมกลมเหลี่ยมกลมเหลี่ยมโอเคไหมคะก็จะมีเพลงมีอยู่สองคำง่ายๆค่ะเพลงนี้เพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรคะกลมเพลงนี้เพลงเหลี่ยมเอามาประสมกันก็จะกลับกลายเป็นเพลงกลมและเหลี่ยมเอายืนขึ้นค่ะยืนขึ้นพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวในเพลงกลมและเหลี่ยมกันสักนิดหนึ่งค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะทำท่าทางประกอบค่ะกลมออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะกลมดังๆกลมกลมเหลี่ยมเหลี่ยมกลมกลมทําให้ไวนะคะประสาทสัมผัสนะคะต้องให้ไวด้วยเอากลมกลมเหลี่ยมเหลี่ยมกลมกลมกลมโอ้โหบางคนกลมกลมกลมกี่กลมล่ะคะไม่เอาค่ะกลม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 เหลี่ยมเดี๋ยวฟังเพลงทำท่าประกอบเพลงกลมและเหลี่ยมพร้อมไหมคะพร้อมนะคะลูกพร้อมค่ะ3 4คนไหนทำผิดเดี๋ยวออกมาเต้นระบำไดโนเสาร์นะคะเอาละพร้อมค่ะใครร้องได้ช่วยร้องตามด้วยนะ
กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมยากไหมคะมีแค่เหลี่ยมกับกลมนายเหลี่ยมกับนางกลมยากไหมคะหรือเด็กชายเหลี่ยมกับเด็กหญิงกลมนะคะพร้อมนะคะอย่าให้ผิดนะอันนี้แค่ลองดูนะคะเป็นการสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะคะอย่าให้ผิดลูกประสาทสัมผัสด้วยพร้อมค่ะกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมผิดไหมคะผิดไหมผิดไหมไหนใครผิดแต่ว่าต้องให้เร็วกว่านี้ช้านะคะคุณครูร้องช้าไปเอาเร่งจังหวะนิดนึงค่ะพร้อม3 4กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมผิดแล้วเอาใหม่ให้แก้ตัวทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสนุกกันเอาใหม่ค่ะ3 4กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมทำถูกไหมเพลงอาจจะข้ามช็อตแต่ว่าเด็กๆต้องมีสตินะคะคุณครูอาจจะหลอกเด็กๆได้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเอาใหม่ค่ะกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าผิดไหมคะไม่ผิดเลยแสดงว่าทุกคนมีสติเอาล่ะใครแบงค์ผิดคนไหนแบงค์ผิดผิดตรงไหนลูกผิดตรงไหนคะเหลี่ยมเหลี่ยมทำไงแบงค์เหลี่ยมทำไงคะกลมเหลี่ยมกลมเหลี่ยมปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากมากนิดหน่อยนะคะพอเป็นน้ำจิ้มเอาละไปดูค่ะรูปที่นำเสนอเป็นรูปอะไรเอ่ยวงกลมมีทั้งกลมเล็กแล้วก็กลมใหญ่เห็นไหมคะกลมได้กลิ้งได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะเป็นรูปปิดนะคะเป็นรูปปิดรูปเรขาคณิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปปิดที่มีจุดอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะอยู่ตรงจุดเดียวกันเขาเรียกว่ารูปปิดถ้าเป็นรูปเปิดนะลูกรูปเปิดทำไงคะอยู่ๆก็เปิดมาจ้าเอ๋กันหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่รูปเปิดก็คือรูปที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเป็นไงเอ่ยอยู่คนละที่กันเขาเรียกว่ารูปเปิดเห็นไหมคะรูปเปิดถ้ารูปปิดล่ะรูปปิดรูปเปิดรูปปิดอ้าวละความรู้พื้นฐานง่ายๆนะคะเป็นรูปที่มีด้านไหมคะมีด้านไหมลูกวงกลมมีด้านไหมไม่มี no รูปที่ไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีมุมไหนใครมองเห็นมุมบ้างเรียนไปทางมองเห็นหรือเปล่าคะลูกศิษย์คุณครูสุทัศน์ค่ะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยคุณครูลูกว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นค่ะต่อไปรูปนี้สำคัญชะไหนรูปอะไรเอ่ยวงรีรูปวงรีมีทั้งวงรีเล็กแล้วก็วงรีใหญ่นะคะเอาละมีด้านหรือเปล่าเอ่ยไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีมุมมองเห็นด้านไหมลูกสวมแว่นตาแล้วก็มองไม่เห็นด้านเลยมองเห็นมุมไหมไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีมุมด้วยนะคะเอาละต่อไปค่ะรูปเรขาคณิตที่เด็กๆรู้จักค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะมีขนาดแล้วก็
รูปร่างที่แตกต่างกันออกไปจริงๆแล้วมีชื่อเรียกด้วยนะคะอันนี้ต้องไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ใช่ไหมคะอ๋อตรงนี้ให้เด็กๆทราบว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็นยังไงเอ่ยมีด้านกี่ด้านลูกสามด้านตอบดังๆมีด้านกี่ด้านสามด้านมีมุมกี่มุมสามมุมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมแต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมสามมุมนะใช่ไหมคะใช่เปล่า มีเด็กสามคนนะคะเป็นเด็กที่ทำไมคะซุกซนคุณครูก็เลยตั้งชื่อว่าสามเหลี่ยมสามมุมแต่ละมุมเป็นไงคะแต่ละคนโอ้โหไม่เบาเลยทีเดียวนะคะก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปต่อไปค่ะนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยอันนี้ล่ะลูกสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันอันนี้ล่ะลูกสี่เหลี่ยมเหมือนกันอันนี้ล่ะลูกสี่เหลี่ยมเหมือนกันเห็นไหมคะรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปที่เป็นไงคะเป็นรูปที่เป็นไงเอ่ยมีด้านกี่ด้านล่ะลูกสี่ด้านมีมุมกี่มุมเอ่ยสี่มุมแล้วก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปเห็นไหมคะเหมือนกับตัวเรานี่แหละมีชื่อไหมคะมีชื่อเล่นด้วยแถมยังมีชื่อจริงๆแล้วก็ยังมีชื่ออื่นๆอีกที่นำมาเป็นชื่อเล่นของตัวเองบางคนชื่อว่ากุ๊กไก่แหมกุ๊กไก่น่ารักมากเลยยังไม่พอใจฉันอยากจะชื่อส้มลิ้มมั่งล่ะฉันก็เลยไปเอาชื่อส้มลิ้มมาเป็นชื่อของฉันใช่ไหมคะเหมือนกับผู้หมายผู้หมายชื่อเล่นๆว่าน้องผู้หมายใช่ไหมคะชอบชื่ออะไรดีตอนนี้อยากจะมีชื่อเล่นว่าอะไรคะตอนนี้คิดไว้ยังคะเอาไปหลอกเพื่อนๆชื่ออะไรดีฉันไม่อยากชื่อผู้หมายหรอกฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อว่าอะไรคะอะไรนะเพียงฟ้าเห็นไหมคะอย่างคุณครูชื่อว่าคุณครูป๋องแป๋งคุณครูก็อยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นคุณครูอะไรดีคะคุณครูอะไรดีนอกจากป๋องแป๋งแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีใจดี